นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอัปปมาโนสีสีด้านโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสวดสมองค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราฐานะบดีทั้งหลายตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะวันนี้ตรงกับขึ้นในค่ำเดือน12เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2553ก็เหล่าเธอผู้มีศรัทธาที่มีความเชื่อว่าการที่เราปฏิบัติตามหรือว่าเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถจะทำให้เรานั้นสุดพ้นจากความเดือดร้อนและความทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์เราพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์แล้วองค์เล่าที่มีศรัทธาและก็น้อมใจเข้าหาพระธรรมเทศนาของพระองค์อย่างชนิดยอมตายเสียดีกว่าที่จะไม่มีโอกาสได้ฟังปฏิปทาของเราอริยสาวกทั้งหลายจำนวนมากที่พยายามที่จะถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้ถึงจะต้องรอนานนับเป็นอาสงไขยท่านเหล่านั้นก็ยินดีที่จะรอว่าเมื่อใดที่พระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกท่านเหล่านั้นก็จะได้ไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์หวังเพียงทำให้ใจของตนจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพียงลำพังตัวตนแล้วไม่อาจจะคิดและก็พิจารณาเห็นทางออกแล้วก็คงไม่มีใครจะมาจุดกระชากหรือว่าลากใจที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือเต็มไปด้วยความโง่เขลาบางปัญญาจะมาเฉลียวฉลาดแจ่มแจ้งแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ระทมที่มันอยู่ในจิตใจมายาวนานหลายชั่วอาสมไขกับเพียงจะรอพระองค์เพียงอีกสักระยะไม่นานนักมันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีความหวังอะไรเลยเมื่อใดก็ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกในคราวใดจึงเป็นที่สรรเสริญแล้วก็ยินดีบิดาสำหรับเหล่าพรหมและเทวดานางฟ้ากันทั่วหน้ามนุษย์ผู้มีศรัทธาก็กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วช่างเป็นคำที่ไพเราะเพราะพิงเดือดตื่นเป็นคำที่มีความหมายเป็นคำที่หาได้ยากที่จะเกิดขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งโลกใบนี้เขาเรียกว่าแดนสุภูทวีปไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะที่จะมีใครมาอุบัติแล้วสามารถตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็มีน้ำพระทัยที่เมตตาที่จะยังประโยชน์ต่อหมู่ชนทั้งหลายให้ได้ล่วงพ้นจากความทุกข์ด้วยพระเมตตาอันหาประมาณไม่ได้ที่กล่าวว่าพุทโธอัปปมาโนคือความรู้ของพระองค์เนี่ยหาประมาณไม่ได้ความรู้ของพระองค์นั้นเปรียบด้วยเมตตาอันหาประมาณไม่ได้เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันสุดยอดหรือว่าเยี่ยมยอดที่สุดแล้วที่หลั่งไหลไปสู่กระแสใจของคนและเหล่าเทวดาพรหมทั้งหลายผู้มีศรัทธาปรารถนาที่จะได้ฟังถ้อยคำอันไพเราะทั้งเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและก็ไพเราะในที่สุดเราเป็นมนุษย์ที่เกิดในวาระที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ปรินิพพานไปแล้วถึงเราจะมาเป็นมนุษย์ในช่วงเวลาปัจจุบันในชาติแต่พระธรรมเทศนาของพระองค์ก็ยังมีความไพเราะเพราะพริ้ง
ที่เราอริยสาวกทั้งหลายผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระองค์อย่างเคร่งครัดแล้วก็ซาบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนมากถ่ายทอดกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่องค์เสด็จพระศาสดาทรงได้แสดงเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นชื่อว่าเกิดมาในชาตินี้เราก็ไม่เสียชาติเกิดถึงจะไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนชีพอยู่แต่เราอริยสาวกทั้งหลายโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของเราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัฏฐาสมท่านก็เป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากจะเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับต้นๆเสมอไม่ว่าหลวงพ่อจะทำอะไรพระพุทธเจ้าย่อมเป็นที่หนึ่งเสมอไม่มีคำไม่ค่อยคำใดๆที่ท่านจะไม่ปรารภถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคำสอนแต่ละคำที่ท่านได้แสดงออกมาท่านก็เอ่ยอ้างถึงพุทธพจน์คือคำกล่าวของพระพุทธเจ้าเป็นหลักท่านจะไม่ใช้คำของท่านหรือความคิดของท่านเป็นหลักในการเอ่ยอ้างแนะนำต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าคำใดหรือความเข้าใจใดๆที่ท่านเข้าใจผิดพลาดไปต่อคำแนะนำของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเช่นว่าเมื่อสมัยที่ท่านยังไม่ได้ถึงซึ่งอรหัตผลยังบำเพ็ญตนในพระโพธิญาณท่านก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าแต่ก็มีอยู่คำหนึ่งที่ท่านได้กล่าวว่านิพพานสูงตอนหลังท่านก็มาปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าพระนิพพานไม่ได้สูญเหมือนอย่างที่คนอื่นเขากล่าวท่านก็ต้องไปเทศแก้ใหม่เคยไปเทศที่ไหนท่านก็ไปเทศกลับที่นั่นแล้วไปบอกประชาชนคนดีทั้งหลายว่าพระนิพพานไม่ได้สูญที่สูญนั้นมันสูญจากความโลภสูญจากความโกรธสูญจากความหลงต่างหากนั่นเป็นเครื่องยืนยันให้เราได้เห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ผู้ใฝ่หาความรู้อย่างแท้ไม่ใช่เอาความรู้ที่ไม่จริงมาบอกกับเราแต่ท่านเอาความรู้ที่จริงๆที่ถึงจริงแล้วออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงจริงๆทำให้เรานั้นมีความซาบซึ้งในสิ่งที่เป็นคำแสดงอันเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทางการปฏิบัติในมรรคคือธรรมที่เข้าถึงซึ่งความเป็นผลท่านก็ได้พูดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกประการไม่ว่าจะเป็นหลักแห่งการเจริญจิตใจของตนเพื่อให้เกิดพระกรรมฐานก็กล่าวถึงกรรมฐานใดๆทั้งปวงที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่ทรงเอาไว้ในพระไตรปิฎกครบถ้วนต้องเรียกว่าการพรรณนาโวหารหรือการแสดงถ้อยคำอันไพเราะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เป็นที่ทราบซึ้งต่ออริยสาวกทั้งหลายแต่ในอดีตชั้นใดในปัจจุบันเราก็ได้ฟังฉันนั้นเหมือนกันแม้พระองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้วถ้อยคำอันไพเราะนั้นๆก็ยังได้มาถึงแก่เราผู้ได้รับการถ่ายทอดจากกระแสจิตอันบริสุทธิ์จากครูบาอาจารย์ของเราผู้ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เสมอนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะวัดวาอารามถูกที่ส่งก่อสร้างทั้งหลายก็ล้วนแล้วจะเกิดมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักทรงมีพุทธประสงค์ให้สร้างอย่างนั้นทรงมีพุทธประสงค์ให้ทำเช่นนี้หลวงพ่อก็ทำอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์โดยไม่ได้มีการขัดอะไรเลยทรงสั่งให้ทำหลวงพ่อก็ทำถ้าท่านยังมีแรงทำท่านก็ทำต่อไปเราเองก็ถือว่าเป็นคนจะบอกว่าโชคดีมากก็ใช่จะบอกว่าเราเป็นคนที่สะสมบุญมาดีมากก็ถูกแต่เราก็ไม่ได้ไปดีมากกว่าใครคนอื่นเขาที่เขาก็มีโอกาสได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากเหล่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านก็เป็นผู้เข้าถึงในความดีของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามันมีโอกาสที่ได้มาสัมผัสกับผู้รู้คือรู้แจ้งรู้จริงๆแล้วก็บอกให้เรารู้จริงตาม
โดยไม่มีอะไรมาเคลือบแคลงให้เราต้องสงสัยในข้อปฏิบัติใดๆเพราะเราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเราเองพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ท่านได้พูดนั้นจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเอ่ยถึงว่าพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัติกันเป็นพุทธานุสติคือเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แบบไหนเราถึงจะจับอยู่ในใจของเราไม่เสื่อมถ้าจะให้มันตรงจริงเลยเราก็ต้องดูตัวเราเองเป็นหลักว่าเราเองเนี่ยใช้ความรู้จากตัวเองก็ไม่อาจทำให้ทุกข์ที่อยู่ในใจนั้นคลายหรือดับสิ้นไปได้ใช้ความรู้ของใครที่เขาพูดปลงใจเราให้ระงับหรือว่าคลายความเศร้าหมองก็ไม่อาจจะทำให้เรานั้นหมดซึ่งความทุกข์โดยแท้เราก็พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นพ่อเราแม่ของเราคนที่เขารักเรามามากเขายามใดที่เรามีทุกข์คำพูดของคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจพูดให้เราหมดทุกข์แต่เขาก็พูดเท่าที่ความสามารถที่จะแสดงให้แก่เราได้ยินได้ฟังเราเองอาจจะไม่ได้รับสิ่งที่มันหมดทุกข์ในใจจริงๆแต่เราก็รู้ถึงน้ำใจอย่างพ่อแม่เราที่มีน้ำใจเมตตารักเราก็พยายามที่จะพูดประโลมใจเราให้เรานั้นคลายความเศร้าหมองบอกเราให้อย่างนั้นทำใจอย่างนี้หยุดยั้งความคิดชั่วแบบนู้นท่านก็พูดแต่ตัวเราเองเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าท่านเหล่านั้นไม่คอยมาพูดให้เราได้ฟังอีกละเราอยู่คนเดียวเราจะช่วยอย่างไรใจเรามันก็ไม่มีที่พึ่งเราจะคอยพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้พึ่งคนนู้นเขาเมื่อไหร่เขาจะทำให้เราได้พบหรือว่ามาสู่เราจะแสดงสิ่งนั้นให้เราได้ยินได้ฟังเพื่อคลายความทุกข์ในใจของเราไปสิ้นคำเหล่านั้นก็ไม่อาจจะทะลุทะลวงทำให้ใจของเรามันหลุดมาจากกงกรรมกงเควนหรือว่ากรรมทั้งหลายที่มาร้อยรัดกินอยู่ในจิตใจของเราอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มามากๆก็ไม่แจ้งประจักษ์นะไม่เหมือนกับคำแนะนำที่องค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาที่ทรงได้ตัดเอาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติผู้คนใดมีความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธาแล้วก็น้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงได้แจกแจงเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อเป็นลำดับตั้งแต่หยาบกลางไปสู่ละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายตั้งแต่บารมีต้นอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีคือกำลังใจอ่อนก็พิจารณาให้คนแค่นี้กำลังใจดีขึ้นมาหน่อยก็ทำความดีให้มากขึ้นไปอีกหน่อยกำลังใจดีมากเข้มแข็งมากก็พิจารณาเข้าใจในส่วนที่เป็นส่วนละเอียดอย่างนี้นั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีตั้งแต่ธรรมในเบื้องต้นธรรมที่ทำให้กำลังใจคนในเบื้องต้นสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตายแล้วก็ไม่ตกนรกไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้หรือธรรมอันบริสุทธิ์ถึงที่สุดที่ทำให้คนนั้นตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นปรมัตถธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะมีบุคคลใดเล่าที่จะเป็นสรณะคือที่พึ่งในใจของเรายามที่เราอยู่เพียงคนเดียวเวลาเราป่วยไข้ไม่สบายทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราแต่เพียงคนเดียวมันไม่ได้ถูกแบ่งไปที่หมอไม่ได้ถูกแบ่งไปกับคนที่รักเราทุกข์ของเราก็ยังเต็มหัวใจอยู่กับเราแบบนี้เวลาเราโดนเขาด่าเราก็รับรู้ในสิ่งที่เขาด่าอยู่เพียงคนเดียวคนที่รักเราเขาถึงจะได้ยินได้ฟังแต่เขาก็ไม่ใช่คนถูกด่าทุกก็ยังอยู่กับเราแต่เพียงผู้เดียวเวลาเรามีความต้องการสิ่งใดและมีความกระสับกระส่ายยับยั้งไม่ได้ความคิดอย่างนี้เราก็เป็นคนเริ่มคิดของเราแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นเห็นเราคิดว่าเรากำลังกระสับกระส่ายเขาก็พูดระงับความคิดของเราไม่ได้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสรณะคือที่พึ่งสิ่งไหนเล่าที่จะมาถอดถอนความทุกข์อยู่ในใจของเราให้หมดออกไปได้
จะมีคำกล่าวของใครจะมีคนใดที่รักเรามากที่สุดตายแทนเราได้แล้วจะใช้คำพูดในวาจาอันเพราะเพื่อหวังจะทำให้เรานั้นคลายจากความทุกข์ด้วยความรักและทำให้เรานั้นจะดับทุกข์ด้วยความรักของเขาได้จริงหรือเราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีถ้อยคำของท่านผู้ใดที่ทำให้ทุกข์ที่อยู่ในใจของเรานั้นดับสิ้นแล้วไม่เหลือเชื้อแห่งความทุกข์อีกเลยความทุกข์ก็ยังเกิดซ้ำเกิดซากอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ต้องคอยร้องหาบุคคลที่เคยมีความเมตตาปราณีต่อเราอยู่ใกล้ๆคอยที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นดีขึ้นอบอุ่นรู้สึกว่าเราไม่ใช่เดียวดายคนเดียวไม่ได้คิดคนเดียวไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียวไม่ได้มีความทรมานใจอยู่คนเดียวการโหยหากับบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นการโหยหาที่ไม่ถูกเพราะเราและเธอก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านชีวิตกับการโหยหาบุคคลเหล่านี้มามากและตัวเองก็ตอบได้ว่าก็ไม่เคยมีสักคราวที่เราสามารถที่จะหลุดพ้นได้โดยแท้เราก็ต้องกลับมาคิดเองอีกคิดเองก็วกวนอยู่กับความคิดของตัวเองก็ไม่อาจจะดับทุกข์ได้จนต้องไปหาที่พึ่งอื่นพึ่งในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่พึ่งก็มีพึ่งผีพึ่งลมพึ่งแรงพึ่งมันทุกอย่างพึ่งอะไรพึ่งเหรียญก็เอาพึ่งทุกอย่างก็เพื่อมันดับทุกข์ได้ก็เอาทั้งนั้นแหละก็เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันมีที่พึ่งเพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครเขาพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมมีแค่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เท่านั้นที่เป็นสรณะอันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสรณะอื่นใดไม่อาจจะมีเสมอเหมือนเพราะว่าที่พึ่งเหล่านั้นเราก็ต้องกลับมาคิดอีกคิดแล้วก็ไม่ออกไม่มีทางบอกให้เราคิดอย่างไรแล้วทำให้เราหลุดพ้นจากความคิดชั่วได้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ภายในมีแต่พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงบอกว่าถ้าเธอเหตุแห่งความทุกข์เกิดจากสิ่งนี้เธอก็ควรจะดับทุกข์ได้สิ่งนี้เหมือนที่ทรงตรัสว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับสิ้นไปของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดยันพระพุทธเจ้าจะทรงเห็นว่าเหตุแห่งความทุกข์ของเราอยู่ที่ไหนแต่เราเองเนี่ยไม่ได้สนใจเหตุของความทุกข์แต่สนใจผลที่กำลังทุกข์และก็อยากให้ผลที่กำลังทุกข์มันดับไปเสียไวๆเราสนใจแค่นี้แต่เหตุที่ทุกข์มาจากไหนไม่เคยมองถ้าเหตุจะมองก็มองว่าเพราะมึงเพราะมันไม่ใช่เพราะกูไม่ใช่เพราะฉันแต่เพราะเธออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มองแต่สิ่งที่เป็นของที่ไม่ใช่ต้นเหตุจริงๆเวลาเราดับทุกข์เราก็ไปขอความช่วยเหลือเขาพูดดีก็แล้วโอ้ลมปฏิโลมให้เขาดีกับเราพูดกับเราให้เขาแนะนำเราก็แล้วท่าโน้นท่านี้ก็แล้วล่อไปลีลาต้องร้อยพันท่าถ้าเรามี500เล่มเกวียนก็ใช้หมดมันก็ไม่เห็นจะได้สรณะที่จริงๆกับเราสักครั้งหนึ่งรวมความแล้วพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่ดีที่สุดของเราถูกไหมไม่มีคำผู้ใดที่จะกล่าวถ้อยคำที่ถึงแก่นถึงสารถึงตั้งแต่จุดหยาบกลางละเอียดให้เราได้เห็นว่าอ๋อความทุกข์ของเรามันเกิดเพราะสิ่งนี้ผลของความทุกข์นำมาเกิดขึ้นอย่างนี้และสิ่งที่จะตามมาจากสิ่งที่เราทำอันเป็นวิบากก็จะเป็นแบบนี้ที่สุดแล้วเราก็จะวกเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จะจบจะสิ้นเพราะสิ่งนี้ถ้าเธอจะหลุดออกจากสิ่งนี้เธอควรจะปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ก็มีแต่แค่นี้แหละที่เราได้ยินได้ฟังว่าคำกล่าวหรือคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังแล้วมันสะดุดมันถึงใจเรามันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเราจะหลุดพ้นได้ต่อให้คนคนนั้นเป็นคนที่มากด้วยมานะทิฏฐิเหมือนเราปริพาชกทั้งหลายแต่ในสมัยพุทธกาลที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ปัจจุบันยังทรงพระชนชีพอยู่
ทรงปราบใจปรามใจของคนทั้งหลายที่มีพยศหมายถึงว่ามีความแก้วกล้าในความคิดของตัวเองมากหรือตัวตนว่าความคิดของตัวเองถูกต้องดีแล้วแม้อย่างท่านท้าวปากาผมก็หลงตัวตนว่าเก่งมีความพิเศษกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นแม้เหล่าผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายอย่างท่านชดินอย่างนี้เป็นต้นแม้เหล่าปริพาชกมากมายที่ล้นแล้วแต่มีความคิดความเห็นที่ไปในทางที่ผิดพลาดมากหลงในความคิดของตนว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติถึงซึ่งความเป็นอาหารก็เยอะแต่เมื่อเจอพระพุทธเจ้าทรงแจกแจงในสิ่งที่เขาคิดจนถี่ถ้วนและทรงขยายความสิ่งที่เขาคิดว่าผลสุดท้ายเป็นยังไงและทรงสัตย์ในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ให้บุคคลเหล่านั้นได้คิดตามเขาก็เลยได้คำตอบว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันผิดหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมาเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หนอบริสุทธิ์จริงหนอเป็นคำอันไพเราะเหลือเกินจึงพากันนอบน้อมเข้าหากล่าวตัวเองว่าเป็นสาวกขอได้บรรพชาบวชในสำนักของพระองค์มากต่อมากนี่แหละความประเสริฐสุดแล้วในสิ่งที่เราได้มีคือสรณะอันยอดเยี่ยมทรงเป็นสรณะที่มีไม่มีสรณะอื่นใดเสมอเหมือนในความจริงแล้วเราทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามหรือว่านำความคิดความเห็นหรือความรู้ที่พระองค์ทรงได้แสดงไว้เอามาใช้กับชีวิตของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องต่อสู้ก็คือใจเราเองที่มันยังเต็มไปด้วยความคิดเก่าๆแล้วก็หลงความคิดเก่าๆเป็นหลักสิ่งที่เป็นความคิดเก่าๆก็ถูกปรุงแต่งมาจากวิบากอันเป็นกรรมก็มีเกิดจากความที่เราไม่รู้จริงก็มีเกิดจากการยุโยงส่งเสริมที่เราศรัทธาจากคนที่ไม่รู้จริงก็มีเกิดจากการจดจำฝังใจจนไม่อยากจะถอดถอนว่าสิ่งนั้นคิดถูกใช่แล้วก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในใจของเรามากเหลือเกินจนเราไม่รู้ว่าจะใช้ความคิดอะไรมาแยกแยะความคิดต่างๆมากมายให้มันสลายตัวไปได้แต่เมื่อเรามาได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้ได้เจริญสมณธรรมหรือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วท่านก็กล่าวว่าการเข้าถึงซึ่งพระกรรมฐานคือการทำให้จิตของเรานั้นมีกรรมฐานตั้งอยู่ในฐานที่ดีคือทำใจของเราให้มันสงบก่อนครูบาอาจารย์ผู้รู้ท่านทั้งหลายที่มีความชำนาญในการปฏิบัติแต่ละอย่างในอย่างเพราะในกรรมฐานในแต่ละแบบก็มีมากมายหลายแบบทั้งกรรมฐาน40แล้วก็ยังมีมหาสติปัฏฐานอีกกองหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ในกรรมฐานแต่ละกองก็ยังแยกแยะแบบแผนในการปฏิบัตินับเป็นร้อยเป็นพันแบบก็ต้องเรียกว่าเยอะมากสุดแล้วแต่ว่าคณาจารย์องค์ใดท่านมีความชำนิชำนาญจนท่านทำจนสำเร็จเป็นผลท่านก็บอกสิ่งที่ท่านเป็นผลได้แก่บุคคลผู้มีศรัทธาพากันปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นกลายเป็นว่าทางปฏิบัติมันมีมากมายหลากหลายจนเราผู้อยากเอาดีก็รู้สึกสับสนว่าตกลงทางไหนเราจะดีกับเราทางไหนจะทำให้เรานั้นถึงซึ่งกรรมฐานเราปฏิบัติไปยุบกับเขาดีไหมจะพองกับเขาจะดีไหมเราจะไปย่างยกหนอกับเขาไหวไหมเราจะไปอั้นวาจาไม่พูดอะไรเลยอยู่ในป่าช้า7วัน7คืนได้ไหมเราจะยอมอดกินข้าวสัก10วันจะไหวกับเขาไหมมันก็ต่างคนต่างมองว่าตัวเราจะเหมาะกับคำสอนของใครคำตักเตือนของใครทางปฏิบัติแบบไหนจึงทำให้เรานั้นถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ดับเชื้อมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาถ้าเธอเป็นผู้ที่เห็นอะไรเห็นความเดือดร้อนของตัวเองเป็นหลักว่าเรานั้นทุกข์เหลือเกินเกิดมามีแต่ทุกข์ความทุกข์ย่ำยีในใจของเรามันซ้ำแล้วซ้ำซากเราพยายามดิ้นรนแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่นู่นเราก็ไม่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าคำพูดของใครๆเหล่านั้นจะทำให้สะดุ้งหวาดกลัวในความเดือดร้อนที่เรียกว่าทุกข์
จนมีหนทางที่จะปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงๆเราก็เพียรพยายามแสวงหาอยู่นั่นไปสิ่งที่เธอขาดหรือคนทั้งหลายขาดก็คืออธิษฐานบารมีคือกำลังใจที่เห็นภัยของวัฏฏะคือน่าจะพึงกลัวอันมีทุกข์คอยเสียดแทงและตัวเองก็คอยอธิษฐานขอบุญบารมีนะข้าวขันนี้อาหารมื้อนี้น้ำแก้วนี้ขอให้เราผู้ได้ตั้งใจถวายไว้ในพระศาสนาของพระองค์ผู้ทรงเป็นครูบาอาจารย์อันสูงสุดขอให้บุญของลูกเนี่ยจงได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์พบผู้รู้จริงรู้แจ้งที่ทำให้ลูกนั้นสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ในชาตินี้ได้ง่ายเถิดใครเล่าจะมีคำพูดแบบนี้ปรากฏสักครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อนั้นจะเกิดกับเขาได้ก่อนจนมาเขาทนไม่ไหวแล้วในความทุกข์ที่กำลังรุมเร้าในใจจริงไหมแล้วก็ดิ้นรนหาทางมามากมายจนไม่รู้จะเอาทางไหนต่อทางไหนที่จะทำให้ตัวเองนั้นหมดทุกข์ไปแล้วเจอตรงนู้นก็เจอเขาหลอกเจอตรงนี้เขาก็หลอกเราเจอตรงนู้นเขาก็ปิ่นฟันโกหกหลอกลวงเราเจอกระของไม่จริงก็มาเสียเงินเสียทองไปสักเยอะเสียเวลาไปก็มาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเจ็บตัวเสียเวลาแล้วก็ต้องมีความทุกข์หนักกว่าเดิมอีกนี่คือสิ่งที่เราขาดอะไรขาดอธิษฐานบารมีขาดความรู้สึกถึงความสะดุ้งหวาดกลัวแห่งความทุกข์จนหดหัวใจเราแล้วว่าใจของเราเนี่ยทนไม่ไหวแล้วขอเราพึ่งบุญเถอะไปไหว้พระที่ไหนก็ขอบุญส่วนนี้ขอให้ลูกได้พบผู้รู้จริงรู้แจ้งได้แทงใจของลูกให้หลุดพ้นจากความเดือดร้อนออกจากความทุกข์ได้ง่ายเถิดคำกล่าวเหล่านี้แหละเหมือนกับสิ่งที่จะชี้ให้เธอนั้นได้ถูกผลักดันดูเหมือนบังเอิญแต่ก็ไม่ได้บังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอมีที่มาที่ไปไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราคลุกนะจึงเจอแต่มันเป็นเพราะความตั้งใจปรารถนาของเราจริงๆต่างหากเรามันถึงได้เจอทุกอย่างมันจึงขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ที่เปิดทางถ้าเรายังทนไหวเราก็คงไม่แสวงหาแต่ถ้าเราทนมันไม่ได้แล้วเราคงต้องดิ้นรนแสวงหาทางออกคนจำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างที่เราพูดแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ก็คือว่าเขาขาดแรงอธิษฐานบารมีทำให้โอกาสที่เขาจะได้พบเร็วขึ้นมันก็เลยเป็นไปเหมือนว่าแล้วแต่บุญตาบาปถ้าปล่อยไปตามบุญตามบาปและบาปอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ในชาติปัจจุบันก็ดีในแต่อดีตก็มากแล้วมันมาส่งผลผลักดันให้เราผลักไปให้ไกลให้ไกลให้ไกลพอเราจะเจอเขากลับไปเจอเราอยากเจอก็ไม่ได้เจอถูกผลักดันไปเรื่อยออกไปแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอนอกจากว่ากรรมก็ทำให้เราพบแต่สิ่งที่ชั่วร้ายเลวร้ายไปทุกวันทุกวันสำคัญไหมนั่นในกำลังใจสิ่งหนึ่งคือปัญญาอันเกิดจากการเห็นทุกข์มันเป็นเรื่องต้นที่มันต้องเกิดขึ้นกับใจของคนก่อนที่เราจะไปเชื่อและเราจะศรัทธาใครคนใดคนหนึ่งอย่างทุ่มหมดหัวใจแล้วก็เจริญรอยตามการปฏิบัติของท่านอย่างไม่ละวางถ้าเรามันยังไม่รู้จักทุกข์เอาซะเลยอย่าหวังเลยว่าการที่เราจะเดินตามใครแล้วจะได้ผลมันไม่เกิดผลหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าใจเราต้องการจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเขาชักชวนบ้างเขาพาเราไปบ้างบังเอิญอันนั้นเราเป็นความบังเอิญพวกพ้องน้องพี่พากันไปพบที่นั่นที่โน่นที่นี่สุดท้ายเราก็ได้ฟังเขาอาจจะพึงพอใจในหลงเสน่ห์ให้คำไพเราะของเหล่าคณาจารย์ที่พูดก็ได้หรือว่าลีลาท่านมันต้องใจเราทำให้เรารู้สึกว่ามันสบายใจก็เลยหลงไปอยู่หลงไปสัมผัสอยู่มากๆเข้าหนักๆเข้าเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้รู้ซึ้งถึงความทุกข์เดือดร้อนของเราจริงๆแต่เหมือนกับว่ามันมีที่ให้เราได้ผ่อนคลายที่แปลกที่ใหม่ที่ให้เรารู้สึกว่ามันน่าไม่น่าเบื่ออยู่ในมุมของสังคมที่คุ้นเคยมันน่าเบื่อ
พออยู่อีกโลกมุมหนึ่งก็ดูสดชื่นดีมีคนเขายกย่องสรรเสริญดีมีคนก็พูดจาไพเราะเราดีเราก็เลยคิดว่ามันเป็นสังคมที่น่าไปน่าสัมผัสฟังก็เพลินดีแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ตัวเองยังไม่เห็นทุกข์อะไรมันจะไม่ได้อะไรถ้าคนเห็นทุกข์ซะแล้วเนี่ยแล้วก็มีใจปรารถนาที่จะพ้นทุกข์จริงคนเหล่านั้นจะไม่เสียเวลาเขาได้ยินถ้อยคำการปฏิบัติไม่แค่ประโยคเดียวเขาก็จะกลับไปทำอย่างจริงอย่างจังก็เรียกว่าศึกษาปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพราะคือรู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาจะได้หลุดพ้นโดยแท้ถ้ามัวแต่หมกมุ่นช้าเมื่อไหร่เราจะได้หลุดจากความทุกข์เสียทีการคิดของคนทั้งหลายมันจึงเต็มไปด้วยความหวังเมื่อมันเต็มไปด้วยความหวังก็แสวงหาสิ่งที่หวังเพราะการแสวงหาสิ่งที่หวังถ้าเป็นไปด้วยความตั้งใจก็ได้ผลแต่ถ้าเป็นไปเพราะความหลงไปแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราไปพบไปเห็นว่าเป็นของดีจนจิตว่าดีแล้วก็หลงตัวเองว่าเราก็กำลังปฏิบัติทำดีกับสำนักนั้นสำนักนี้หนักๆเข้าพอมีเรื่องมีราวอกุศลกรรมมันเกิดขึ้นมาก็พ่ายแพ้ย่อยยับแพ้ภัยตัวเองไปถ้าไปเจอของไม่ดีก็เลยโดนเข้าไปหลายเท่าตัวถ้าเจอของดีก็สวยบรรลัยเข้าไปอีกสรุปแล้วสวยทั้งขึ้นทั้งล่องจะไปโทษใครขอเล่าเพราะเราเองมันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักมีความตั้งใจปรารถนาเองจะไปโทษอะไรเวรกรรมก็พาให้ไม่ต้องชดใช้กรรมต่อกันเขามีกรรมต่อเธอเธอมีกรรมต่อเขาเขาตอนนั้นบวชเป็นพระเขาตอนนั้นไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ก็ไปสิไปอยู่ด้วยความแรกๆมันก็เป็นไปเพราะความยินดีมันก็เหมือนกับว่ายักษ์แต่งตัวสวยแล้วก็เพลิดเพลินด้วยเสียงอันไพเราะปูที่หลับที่นอนอย่างหอมอุ่นใจชักชวนเหล่าชายทั้งหลายเข้าไปด้วยอยู่อาศัยพอหลับนอนเสร็จก็กินเรียบกรรมมันเป็นแบบนี้กรรมไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บมันจะแย่ปั๊บหรอกกรรมต้องถึงปุ๊บต้องดีมากต้องทำให้หลงต้องทำให้เธอเพลิดเพลินแล้วก็จิตอยู่หลงอยู่แล้วพอถึงจุดที่เธอเผลอไม่มีการสำรวมระวังจิตใจเธอดีไม่รู้จักคิดพิจารณาให้รอบคอบกรรมมันก็เข้าถึงทีนี้ก็ทำให้เธอพบแต่สิ่งที่เป็นความวิบัติจิตของเธอก็จะวิบัติจากความสุขจะกลายเป็นความทุกข์แทนมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องทำให้เธอทุกข์ทำให้เธอมีแต่ความหนักเข้าไปใหญ่ไปไปมามาก็ไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นเรื่องของสมณะทีพรามหนักๆเข้ากรรมตำหนิจิตเตียนก็เพิ่มพูนทวีคูณเผาไหม้หัวใจตัวเองมันตกนรกไปไปมามาก็เผาหนักหนักเข้าหนักเข้าก็เผากันใหญ่มึงก็เผากูก็เผาถ้าไปเผาเอากับพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหลืออะไรเอาเวทีมหานรกก็เป็นที่ไปนั้นช่วงระยะเวลาที่คนทั้งหลายในโลกใบนี้ที่เที่ยวแสวงหาแต่ว่าไม่ได้มองตัวเองว่าต้องการอะไรเราทุกข์มากไหมเราทุกข์เหลือเกินเราไม่อยากจะทุกข์อีกแล้วมีใครบ้างหนอพอที่จะช่วยให้ไม่ใจของเราหลุดจากความทุกข์ได้ขอบุญเป็นที่พึ่งเถิดนะก็อาศัยบุญเป็นที่พึ่งตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเอาบุญจะพาเราไปเองไม่มีใครพาเราไปหรอกบุญที่เราตั้งใจจริงๆเทวดาอารักษ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เห็นว่าเธอกำลังมีความทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ตั้งใจด้วยความเอาจริงเอาจังว่าขอช่วยฉันทีเถอะช่วยฉันหลุดพ้นจากความทุกข์ทีเถอะใครก็ได้
คุณพระคุณเจ้านะคุณกุศลส่วนนี้ที่หนูตั้งใจนอบน้อมมาในศาสนาเนี่ยขอพระองค์เมตตานำพาให้ได้ไปพบครูบาอาจารย์ผู้ได้แนะนำสั่งสอนลูกให้เข้าใจในความทุกข์แล้วก็หลุดพ้นได้ง่ายเถิดอย่างนี้ถ้าทุกคนมีสิ่งนี้ทุกคนก็จะไม่พลาดพอเราไปพบเราก็จะประคับประคองในการเรียนรู้ด้วยสติปัญญาด้วยความไม่ประมาทพลั้งเผลอเขาเรียกว่ามีความระมัดระวังจิตใจสูงมีความสำรวมในการที่จะรับฟังคำสั่งสอนอย่างเต็มอกเต็มใจแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังผลที่ได้เราก็เห็นว่าเราได้ผลแล้วเราได้รับความสุขมากขึ้นแล้วเรารู้สึกเราชีวิตเราไม่ต้องกลัวกับภัยอันตรายต่อไปแล้วเราพอใจแล้วในหนทางนี้เราไม่ไปทางไหนแล้วทางที่มีพระพุทธเจ้าพาเราเดินเราไปทางนั้นทางที่เราพระอริยสาวกท่านเดินตามพระพุทธเจ้าเราจะเดินตามนั้นเรารู้แล้วว่าทางนี้ทางเดียวเป็นทางเอกจิตมันก็เลยเป็นอารมณ์เดียวปักกับสิ่งที่ตั้งใจกระทำอยู่สิ่งเดียวผลเกิดไหมเกิดยังไงเธอก็ต้องเกิดผลตามที่ครูบาอาจารย์ท่านถึงเหมือนกันถ้าครูบาอาจารย์ถึงอรหันต์เธอก็ต้องถึงอรหันต์มันไปถึงอื่นไม่ได้หรอกนะถ้าเดินตามอย่างที่เรากล่าวแต่ถ้าเราไปอย่างที่ไม่ได้มีศรัทธาตัวเราเองว่าเรามันทุกข์เราจึงศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ถ้ามันไม่เดินด้วยใจแบบนี้ไปไม่นานหรอกถึงครูบาอาจารย์จะถึงความเป็นอรหันต์เราผู้ที่มาอาศัยความรู้ของท่านด้วยความไม่ได้ศรัทธาในเบื้องต้นก็มีหวังลงเอาเวจีมหานรกได้เสมอตำหนิจิตเตียนบ้างเมื่อไม่ได้ดั่งใจปรารถนามีเยอะไปสมัยหลวงพ่อเราเห็นร่วมเป็นตะกร้าตะกร้าไม่ใช่ร่วมกันแบบน้อยๆนะร่อนแล้วร่อนอีกอะร่วงหล่นแปะแปะแปะไอ้ที่เหลือก็ติดขอบกระด้งอะกูไม่ยอมไปกูไม่ยอมไปเหนียวไว้นรกนรกกูไม่ไปจะไปของพ่อก็ยังมีให้เห็นอยู่ไอ้ที่ไม่เอาอะไรเลยตำหนิจิตเตียนนั่นก็ล่วงหล่นแปะแปะไปซะมากมายเราก็เห็นทันอยู่นะในสัจธรรมข้อนี้เราจึงมองว่าบุคคลที่จะมาศึกษาหรือปฏิบัติพึงรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นอันดับแรกเรานี่ปรารถนาพ้นทุกข์อย่างจริงๆไม่ใช่ว่าเพื่อใครแต่เราต้องการให้เราพ้นทุกข์จริงๆเราไม่ได้ทำเพราะต้องการอะไรสิ่งเดียวที่เราต้องการคือเราอยากพ้นจากความทุกข์เหลือเกินขอสรณะที่เป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมจงมีต่อเราเถิดอย่างนี้ถูกไหมพอเราได้สรณะที่พึ่งแล้วโอ้ใครจะยอดเยี่ยมเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีพุทโธอัปปมาโนแท้เมื่อเธอมาสู่เราเราก็บอกเขาว่าครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราเราก็ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพียงแต่เราเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดแสดงไว้ว่าอะไรเธอยังเข้าใจน้อยหรือว่ายังมีความเข้าถึงน้อยในสิ่งที่เธอมองไม่เห็นเราก็แจกแจงถ้าเธอคิดว่าสิ่งที่แจกแจงมันเป็นสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เธอกำลังทุกข์แล้วเธอก็ทำแล้วมันก็ออกจากทุกข์ได้เหมือนที่พ่อท่านพูดเอาไว้มากมายก็ยังประโยชน์กับคนที่มันมีทุกข์ทั้งนั้นแหละคนที่ยังไม่รู้จักทุกข์ไม่มีวันถึงซึ่งความเข้าใจในสิ่งที่พ่อสอนที่สุดแห่งการได้แสดงพระธรรมเทศนาอันพูดถึงบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคาถาว่าพุทโธอัปปมาโนขอเหล่าพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะองค์เสด็จพระสงฆ์สวัสดิ์อิโสภาพมีความเห็นจริงกับสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับตนแล้วที่เรียกว่าทุกข์อันทรมานหรือผลได้ยากแล้วจนคิดเห็นถึงความเชื่อมั่นว่าสรณะอันเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ขอให้ศรัทธาที่เธอได้มีอันมั่นคงนามนี้จะนำพาให้เธอนั้นเดิน
ทางด้วยความราบรื่นถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายและฉับพลันทันทีขอให้อกุศลกรรมใดๆถึงจะมีมากสักเพียงใดก็ไม่อาจจะต้านทานความตั้งเจตนาอันเป็นกุศลใหญ่ที่เธอมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะด้วยพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพและพระสังฆานุภาพเทวตานุภาพทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมและเทวดาก็ได้โปรดสงเคราะห์และเมตตาเหล่าเธอและคนที่เธอรักทั้งหลายให้ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นเช่นเดียวกับเธอในชาตินี้ทุกคนเธอเอวังก็มีเพื่อประกาศและเช่นนี้